สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่18เมษายนพุทธศักราช2566เช้าวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้บิณฑบาตบริเวณที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมหลังจากที่หลวงตาได้ทุดงควัดเป็นเวลา6เดือนเต็มนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตามเส้นทางมาจนถึงบ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมใช้เวลาทั้งสิ้น181วันระยะทาง 3,571 กิโลเมตรและได้ทุดงเข้าวัดเข้าถึงที่พักสงฆ์เมื่อวานนะครับในช่วงกลางวันวันจันทร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2566และหลวงตาบอกว่าจะบิณฑบาตที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้านี้เป็นเวลา7วันเพื่อเป็นการพักฟื้นธาตุขันธ์ร่างกายของหลวงตาด้วยนะครับสามเณรพราหมณ์ได้เดินทางจากวัดหุบกระทิงไปร่วมทุดงเข้าวัดกับหลวงตาบุญชื่นในช่วงสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนสามเณรพราหมณ์เดินทางไปถึงนะครับพอเช้า14เมษายนก็ได้ทุดงกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจนกระทั่งถึงที่พักสงฆ์แล้วก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาในช่วงเช้าสามเณรพราหมณ์ก็ได้เดินบิณฑบาตกับหลวงตาในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้านี้เป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจนะครับหลังจากบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยสามเณรพราหมณ์ก็ได้เดินทางกลับวัดหุบกระทิงพร้อมกับข่าวดีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับจิตนิมนต์ที่จะเดินทางไปรับพระป่าที่วัดหุบกระทิงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในวันที่7และ8พฤษภาคมนะครับซึ่งพวกเราชาวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็จะได้เตรียมการจัดงานสำหรับถวายพระป่ากับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับเช้าวันนี้พี่น้องประชาชนบ้านเสาเล้าใหญ่ญาติธรรมใกล้เคียงต่างก็ได้มาร่วมทําบุญใส่บาตรกันคึกคักญาติธรรมหลายๆคนที่ได้ร่วมขบวนกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะได้กราบลาหลวงตาแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักกลับไปยังที่บ้านในต่างจังหวัดหลังจากที่ได้ร่วมเดินอุปถากหลวงตามาหลายวันนะครับเพื่อให้หลวงตาได้มีเวลาพักผ่อนให้แพทย์ได้ตรวจสุขภาพบำรุงธาตุขันธ์และเพื่อให้ชาวบ้านบ้านเสาเล้าใหญ่ได้มีโอกาสได้เดินทางมากราบนมัสการหลวงตาแต่หลวงตาบุญชื่นเองก็จะรับแขกในช่วงเวลาจำกัดนะครับคือก็คือช่วงหลังจากบิณฑบาตฉันเช้าในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงก่อนที่จะทำวัดเย็นในช่วงเย็นจิตของหลวงตานั้นจะตื่นโดยประมาณตีสองนะครับในทุกๆวันแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเช้าจนถึงเวลา6นาฬิกาหลวงตาก็จะบิณฑบาตนะครับบิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยหลวงตาก็จะให้ญาติโยมญาติธรรมได้มากราบนมัสการขอพรหรือหลวงตาจะเดินทางไปปฏิบัติกิจของสงฆ์ในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่รับกิจนิมนต์ในพื้นที่ไกลๆในช่วง7วันนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วหลวงตาก็จะรับกิจนิมนต์เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตามสภาพของธาตุขันธ์ที่สามารถเดินทางได้พวกเราก็ยินดีและดีใจครับจะได้รอรับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในพื้นที่วัดหุบกระทิงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในช่วงบ่ายวันที่7แล้วก็ช่วงเช้าวันที่8ก็จะได้ถวายพระป่าพร้อมๆกันวันนี้เรามาถวายภัตตาหารรับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าสถานที่พำนักของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในเช้านี้หลวงตาพร้อมด้วยสามเณรพราหมณ์ก็จะให้ศีลให้พรกับพวกเรานะครับมารับศีลไปพร้อมๆกัน
ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณเอกลักษณ์แย้มชื่นที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank you.
ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังหันเตอิมานิมะยังหันเตสัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะสีละวันตัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสานุโนพันเตสานุโนพันเตสีละวันโตสีละวันโตอิมานิอิมานิสัตตานิสัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูตัณหากังตัณหากังทีฆรตังทีฆรตังทีฆายะทีฆายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหาซึ่งพระตาหาบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระผู้ทรงศีลแต่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับขอพระผู้ทรงศีลจงรับมัตตาหารมัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดามีมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ครูอุปัชฌาย์อาจารย์บุตรธิดาและญาตินี้บุตรธิดาและญาตินี้ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยตลอดกาลนานเถิดตลอดกาลนานเถิดสงฆ์ทั้งปวงจะตาโจทย์นี้ก็วันสุดเอ
ขอความดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาภิกขุนะปัจโยหุตุเพื่อได้รับประทานและบริโภคเพื่อไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ญาติแก่โยมอาตมามีญาติแล้วขออนุโมทนาสาธุด้วยความมีความใจมีน้อยแต่กันจริงตัวเล็กเล็กน้อยให้ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีท้องกินกินแล้วนึกถึงคนที่หิวบ้างอยากกินเพื่อความโลภท่านไหนถ้าคนไหนมีความโลภมากคนนั้นจะสร้างความไม่งามให้แก่ตัวเองถ้าคนไหนสำรวมได้คนนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธุกันนะคนละเล็กคนละน้อยครับผมเนี่ยถามอยู่พอดีเลยแค่นี้แหละ